ที่แท้เธอยังอยู่ในใจฉันที่แท้ฉันมันยิ่งรักเธออยู่เสมอมาแกล้งทำเป็นว่าไม่มีปัญหาเวลาที่เธอมีอยู่เพิ่งรู้ใจก็วันนี้ว่าความรักที่ฉันเคยมีมันยังเหมือนเดิมสวัสดีครับพวกเราวง Power Pad นะครับผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำไปอีกแบบหนึ่งนะฮะก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เราคาดฝันไม่ถึงอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่น่าประทับใจและหลายอย่างในการรวมวงกันครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นโอกาสที่พิเศษนะครับผมว่ายากมากๆเลยนะการที่วงดนตรีวงหนึ่งที่เคยทำอัลบั้มร่วมกันมา20กว่าปีประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณ 17-18 ปีแล้วก็กลับมารวมตัวกันใหม่โดยที่สมาชิกยังคงเดิมในการที่ยังมีแฟนคลับรุ่นเก่าคอยติดตามแล้วก็มีแฟนคลับรุ่นใหม่ให้ความสนใจแล้วก็มาติดตามเราเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมฝันมาตลอดว่าวันนึงเราอยากจะกลับมาทำวง Power Pad อีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้ทำตามที่ตั้งใจแล้วก็ถือว่าพอใจนะฮะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่ผมวาดไว้แล้วครับผมเพลงสำออยนี่นะครับเป็นซิงเกิลก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพลงที่ฟังสบายๆนะฮะเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดถึงแฟนนะครับอยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยกลับมาอยู่ใกล้ๆกลับมาดูแลกลับมาแคร์ความรู้สึกกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยทางวงก็ได้มีโอกาสได้ทำมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองด้วยนะครับก็มีให้ชมแล้วทางช่อง YouTube Power Pad Official Channel นะครับก็เป็น MV ที่กำกับโดยมือกีตาร์ของผมเองนะครับก็ลงทุนกันเองด้วยในเวอร์ชั่นของวงนะฮะแล้วก็ยังมีเวอร์ชั่นของทางค่ายข้าวสารด้วยก็เข้าไปชมกันได้ทีนี้พอมีซิงเกิลต่อมาเนี่ยเราทางวงได้มีการวางแผนอยู่แล้วว่าอยากจะทำเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องเป็นคล้ายๆซีรีส์เป็นเรื่องราวที่โยงมาจากเพลงสำออยนะครับผมเพลงใหม่นี้ชื่อเพลงว่า 02.22 นาฬิกานะครับก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวต่างๆนะครับว่าคนรักเขาหายไปไหนนะฮะแล้วก็กำกับโดยคนเดิมนะครับทำเองกันเหมือนเดิมแล้วทางช่องทางเดิมครับ Power Pad Official Channel ก็มีให้ชมแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงแล้วนะครับอยากให้เข้าไปฟังครับผมว่าเพลงนี้ใครที่คิดถึงกลิ่นอายในยุค90นะครับผมก็ผมว่าฟังแล้วก็จะนึกถึงยุคนั้นได้อย่างไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราก็น่าจะแบบมีเงาของคนคนหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ในใจโดยที่ไม่สามารถบอกใครได้ครับมาจากของพี่มาทางพี่เบสครับพี่ครับสำหรับเพลงนี้จากสำออยแล้วมาถึงสองนาฬิกามันค่อนข้างจะฟีลค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยครับจากเพลงสำออยนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบคิดถึงแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรประมาณนี้ฮะพอมาประสูนสอนมันแบบว่าตัดอารมณ์โดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งตัวก็เลยเปลี่ยนไปตามอารมณ์ครับครับเบสที่ค่อนข้างจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เพื่อนๆเขาอัดกันแล้วเราจะมีส่วนคอยแบบซัพพอร์ตเขาที่แบบพวกเขาเล่นอะไรเงี้ยพยายามจะแบบว่าให้มันอยู่ในกรอบของดนตรีแบบนี้ของอารมณ์แบบนี้มากกว่าครับเราคือเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบมันหวือหวาหรือเยอะแยะอะไรไปเลยนะครับใช่ครับคือยังมีความเป็นคอนเซปต์ของPower Padอย่างที่แพทย์บอกเลยครับเอาดนตรีแบบว่ากลิ่นอายของยุค90มาผสมครับพี่ฮะเรื่องพูดขอถามเรื่องการกำกับมิวสิกวิดีโอครับจากเพลงโน้ตสำออยแล้วมาก็จริงๆมันถ่ายทำในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็น
งานที่ใหม่สำหรับผมทั้งสองงานครับเราถ่ายทำกัน2วันแล้วก็เตรียมแผนซึ่งมันจะค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าเวลาที่ถ่ายเนี่ยมันจะต้องบางซีนใช้ในเพลงนี้บางซีนใช้ในเพลงเพราะว่ามันจะแบบต้องวางเป็นไทม์ไลน์มันจะแบบถ้ามันมั่วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถมาต่อได้ครับก็ตอนนั้นเราวางแผนค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างกดดันแต่ว่าพองานเสร็จเนี่ยมันก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะครับครับกลัวครับก็คือผมตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยต้องบอกตรงๆคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้เพราะว่าเอาจริงแล้วผมเริ่มมาจากการถ่ายภาพนิ่งพอถ่ายภาพนิ่งปุ๊บพอดีช่วงโควิดมันก็เลยได้มีโอกาสไปหัดถ่ายวิดีโอหัดถ่ายคลิปบ้างแต่ว่าหัดทำได้ประมาณอยู่แค่ปีนึงไม่ถึงปีด้วยแล้วก็ทีเนี้ยคุณแพทเขาก็ไปเห็นผลงานคุณแพทผมต้องให้เกียรติคุณนิดนึงนะครับผมคุณแพทเขาเห็นผลงานนิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็เกิดมีความไฟแรงอะไรขึ้นมาสักอย่างที่อยากจะทำเองเพื่อเติมเต็มให้มันเส้นเรื่องมันครบสมบูรณ์มีนางเอกมีอะไรเงี้ยเขาก็บิ้วผมไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยเขาพูดเล่นพูดจริงจนกระทั่งเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดจนผมคิดว่ามันเริ่มจริงแล้วผมก็รู้สึกว่าน่าจะซวยแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกแต่ว่าวิธีการของผมก็คือในเมื่อมันเป็นงานใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็เลยวางแผนให้ละเอียดที่สุดเพราะว่าตัดปัญหาความที่มันจะทำพังว่าถ้ามันพังเนี่ยมันไม่ได้พังแค่ผมมันจะพังทั้งวงอะไรเงี้ยครับก็เลยกดดันในตอนนั้นส่วนตัวผมพอใจแล้วครับมันก็ดีที่สุดที่ทำได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่ารู้สึกว่าก็เต็มที่กับมันแล้วอะไรเงี้ยส่วนเพื่อนก็น่าจะพอใจไหมพอใจมากเสียงจริงใจไหมเนี่ยคุณนี่ลากเสียงอย่างเนี้ยมากกไก่ล้านตัวโอเคครับผมต้องจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังแล้วผมชอบแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็ในพาร์ทของคอร์ดอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันยากมากเพราะเราก็เล่นไปตามน้ำคอยเติมเต็มแล้วก็คุณแพทเนี่ยเขาจะมีโครงมานิดนึงละในพวกคอร์ดผมก็แค่เติมสีสันให้เป็นแบบ upper structure ขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าส่วนที่ยากก็คือไลน์โซโล่ครับเพราะว่าโซโล่เนี่ยมันจะเป็นแบบการไต่ระดับความพีคขึ้นไปเรื่อยพอมันพีคท่อนโซโล่ปุ๊บมันต้องพีคขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบพยายามดีไซน์ไลน์ให้มันแบบดันขึ้นไปให้สุดตรงนี้มันยากที่สุดแค่ประมาณนั้นครับผมครับมาทางไลน์กองบ้างก็ถ้าทางไลน์กองนี่ก็คือตรงท่อนร้องปกติก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็จะมาเน้นตรงก่อนที่จะเข้าโซโล่ครับเพราะว่าจะต้องไปส่งให้เพื่อให้กีตาร์โซโล่ให้เพลงมันพีคขึ้นเรื่อยๆตรงช่วงกลางของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนช่วงอื่นก็แค่คงเทมโปไว้ให้เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็ยากเหมือนกันครับสำหรับเพลง02แต่ถ้าสำออยมันเป็นเพลงป๊อปครับก็แค่ผมก็มีหน้าที่ริทึมเกาะกับเพื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงที่ผมแต่งตอนอยู่ในเรือนจำมันเนาะแล้วก็พอช่วงออกมาใหม่ๆได้รับการตอบรับจากพี่ๆสื่อมวลชนเยอะแล้วก็มีโอกาสได้นำเพลงนี้มาเล่นโดยที่ตัวเองก็หิ้วกีตาร์ไปแล้วก็เล่นแบบดิบๆนี่แหละทีนี้นะแฟนๆที่ตามผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะได้ยินเพลงนี้มาตลอดแล้ว02 02นาฬิกาแล้วก็มีคนชื่นชอบแล้วก็มีคนที่ขอในทุกครั้งที่ไปเล่นแล้วก็เรียกร้องในเวอร์ชันที่เป็นแบบฟูลแบนด์นะฮะแล้วพอทางวงได้มีโอกาสทำมันก็เลยตั้งใจทำมากๆให้มันส่งอารมณ์ของเนื้อหานะครับในความคิดถึงเนี่ยให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกด้วยพาร์ทดนตรีของเพื่อนแต่ละคนซึ่งก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีออกมาคือแฟนๆที่ฟังหรือใครที่ได้ฟังก็จะรับรู้ได้ว่าเพลงนี้มันพีคจริงๆนะครับผมเรียกว่ายังมีความเป็นร็อกแบบ power pad ผสมอยู่แล้วก็มีความโมเดิร์นด้วยเสียงซินนะครับฟุ้งๆฮะเพื่อสร้างอารมณ์ฝันๆด้วยนะครับอยากให้ทุกคนรอไปฟังกันครับ 02.22 นาฬิกาขอฝากนะครับเพลง 02.22 นาฬิกาของวง Power Pad ไปด้วยนะครับใครที่กำลังคิดถึงใครบางคนอยู่แล้วก็บอกใครไม่ได้ผมเชื่อว่าเพลงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแทนอารมณ์ของคุณได้ดีนะครับขอเชิญเข้าไปรับชมนะครับมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับได้ที่ช่อง YouTube Power Pad Official Channel ได้เลยวันนี้ครับผม